อีกประเด็นหนึ่งที่ออกมานะคะพูดก็คือติงไปถึงคุณชัยทวัฒน์นะคะอย่าก้าวล่วงศารหลังพาดพิงปัจจัยการเมืองไปเอี่ยคำวินิจฉัยคดียุบพ,พักนะคะมองว่ากังวลได้แต่ว่าไม่ควรจะไปผ่านโทษคนอื่นแบบมีอคติเชื่อค่ะว่าสารเนี่ยยึดข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเป็นหลักไม่มีการเมืองแทรกแซงหรือว่ากนแกล้งใครคะ่ะ น,นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติค่ะกล่าวถึงกรณีที่นายชัยธวัตตุลาทนหัวหน้าพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงคําร้องยุบพักก้าวไกลหลังเสนอร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึโดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อสารรัฐธรรมนูญโดยมีการพูดพาดพิงว่ามีปัจจัย ทางการเมืองเกือบทั้งหมดที่มาเกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของศาลที่จะออกมา ซึ่งมองว่าการแสดงความเห็นของนายชัยธวัฒน์ลักษณะนี้ค่ะถือเป็นการกล่าวหาและก้าวล่วงตุลาการสารรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนถือเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งทั้งนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้งเก้าท่านล้วนมีการพิจารณาวินิจฉัยแต่ละคดีตามหลักข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาคดีนี้เนี่ยจากที่มองพฤติกรรมก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธาร,รณชนและสื่อมวลชนอยู่แล้วว่าพรรคก้าวไกลเป็นอย่างไร ตนเองมั่นใจว่าคำวินิจฉัยในแต่ละคดีของตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่จะออกมาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและตามหลักกฎหมายไม่สามารถปล่อยให้นักการเมืองเข้ามาแทรกแซงเพื่อกันแกล้งพักใดพักหนึ่งหากไม่มีมูลความผิด และเข้าใจว่านายชัยธวัฒน์เนี่ยมีความกังวลค่ะจนอาจจะพานโทษคนอื่นเข้าไปทั่วการกล่าวหาว่าปัจจัยการเมืองไปแทรกแซงคำวินิจฉัยนั้นถือว่าเป็นการก้าวล่วงอำนาจศาลด้วยหรือไม่และเป็นคำกล่าวหาที่รุนแรงขอให้นายชัยธวัฒน์เนี่ยยอมรับหากสุดท้ายคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นคุณหรือว่าเป็นโทษก็ตามไม่ควรใช้อารมณ์ความกังวลหรือความกังวลความกลัวเนี่ยมันจะถูกยุบพักเป็นครั้งที่สอง มากล่าวหาแบบมีอคติเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งค่ะ